นี้ผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับครั้งแรกที่มาสนามขอนแก่น FC นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นสนามเหย้าของขอนแก่น FC นะครับเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับเดี๋ยวจะไปหาตั๋วด้วยไดโนเสาร์นะครับน่าจะเป็นสัตว์ประจำของทีมขอนแก่นนะครับตอนนี้แฟนบอลก็เริ่มทยอยมาในสนามแล้วนะครับดูบางตานะครับเนื่องจากว่าจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีทีมในระดับทีสองเนี่ยสองทีมอย่างที่ทราบกันนะครับก็จะมีจงอางพยองจงอางพยองเนี่ยจะเป็นทีมขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับเป็นทีมน้องขึ้นมาแต่ก็ตัดตัวตัดตัวท่านไปแล้วขึ้นมาใหม่แล้วก็อีกทีมก็คือขอนแก่น FC นะครับเนี่ยครับทีมที่ผมมาดูเยี่ยมมากร้อยบริเวณแฟนโซนทีมขอนแก่นนะครับอยู่ด้านล่างสนามด้านหลังสแตนนะครับก็เป็นการจะมีการขายของนะครับอาหารเครื่องดื่มนะครับตามปกตินี่ก็จะมีหมูทอดนะครับการซื้อตั๋วนะซื้อตั๋วได้ครับไปเดียวครับพี่ครับจำหน่ายอยู่อันนี้โซนอะไรครับพี่อันนี้โซนอะไรฮะอ๋อประตูเฉยอ๋อครับแผงละ580 บาทนะครับได้ตั๋วมาแล้วเจอเชียงใหม่ครับขึ้นสนามนะครับนี่เดี๋ยวพี่เขาบอกว่าจะต้องทำการจองก่อนนะพี่โซนครับตัวอยู่นะครับเผื่อจะได้ขอรางวัลนะครับบ้างโอเคครับครับ
ได้คนละแต้มนะครับก็เป็นขอนแก่นที่เล็กนะครับเปิดบ้านเสมอเชียงใหม่ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์1-1นะครับก็สนุกสนานครับไม่มีประตูแต่เล่นกันด้วยสปีดบอลที่เร็วนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกครับเดี๋ยวยังไงนัดต่อไปไปสนามไหนได้เจอกันครับ